สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Two Point Campus นะคะพาร์ทที่3กันแล้วด้วยนะคะพาร์ทที่แล้วเราตัดจบกันไปตรงนี้เลยเราพอใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะคะไม่ได้เล่นต่อเลยแล้วก็วันนี้อาจจะเสียงแปลกๆนิดหนึ่งเพราะว่าเรียบร้อยค่ะติดหวัดจากคนใกล้ตัวเนี่ยแหละนะวันนี้ก็เลยแบบรู้สึกเจ็บคอเล็กน้อยอาจจะมีแบบไอคอกแคกคอกแครกบ้างเป็นครั้งคราวนะแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการที่อยากจะมาเล่นเกมนี้ได้เลยแบบบอกเลยว่ากำลังติดงอมแงมสุดๆเลยนะหลายคนอาจจะกำลังรอคลิปเกมก่อนหน้านี้อยู่นะไม่ได้ทิ้งนะแต่ว่ายังไม่มีเวลาเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้เล่นแบบเล่นเกมนี้อยู่นะคือตอนนี้เรามีเควสคือเราจะทำให้วิทยาเขตนี้1ดาวนะแต่ว่าเราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วขาดแค่ Win Campus Cook Off นั่นเองก็คือเหมือนแบบเป็นแข่งขันทำอาหารอะไรประมาณนี้นะซึ่งเราก็จะเข้าจัดการแข่งขันทำอาหารเพื่อให้นักเรียนของเราทั้งหมด3คนนะที่แบบฝีมือชักเก่งชักกาดนะในการถามไปแข่งลงแล้วอาจจะได้รางวัลมานะเราก็จะทำการจัดเลยนี่แน่สถานที่จัดของเราก็น่าจะเป็นที่เดิมนี่แหละที่ในห้องที่เรามีNot enough time remain ไม่ทันน่ะมันหมดสิ้นปีแล้วอ่ะตายแล้วงั้นเราคงต้องไปจัดกันในปีหน้าแล้วกันนะปีนี้ยังไม่แข่งจัดขอโทษด้วยจริงๆงั้นก่อนที่จะจบปีการศึกษานี้นะคะเราก็จะมาเช็คนักเรียนอีกสักรอบนึงนะคะว่านักเรียนผู้ใดที่จะสอบตกนะตอนนี้นักเรียนกำลังเรียนดีก็มีอยู่คนนี้ไม่ได้เรียนดีเรียน C นะคะได้ C บวกต้องได้ A ขึ้นไปหรือ B B นี่ก็ถือว่าน้อยนะแต่ก็ยังพอทันอยู่นะในสำหรับภาคเรียนแต่ว่าถ้าเกิดเขาว่างก็ส่งเขาไปทำการติวส่วนตัวเลยก็ได้นะถ้าเขาว่างคนไหน B เนี่ยคนนี้ได้เกรด A เขาก็ยังติวอยู่เลยเขาดูแบบเป็นขยันเรียนคนนี้ก็ B นะส่งไปติวปะส่งไปติวแล้วคนนี้เขาปวดฉี่ด้วยนี่เมื่อกี้เห็นแวบๆต้องการห้องน้ำโดยด่วนงั้นไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วค่อยไปติวก็ได้จ้ะเราสามารถยกเขาได้ไหมเรายกเขาไม่ได้โอ้เขานั่งรอเขานั่งรอติวอ่ะทุกคนโอ้ยตายแล้วฉันขอโทษลูกี้ฉันให้เขาไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าแถวนี้ก็เอ้ยนี่ไงห้องน้ำมีแถวนี้ใกล้ๆแต่เขาก็ไม่นะเพราะเขาแบบเราสั่งให้เขาติวเขาจะเลือกคำสั่งที่เราสั่งไว้เป็นคำสั่งสำคัญนะฮะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนี้ก็คือเราต้องรอลุ้นว่าผู้ชายคนนี้เขาจะจบการศึกษาไม่ดิเขาจะติวเสร็จก่อนที่เขาจะปวดฉี่แตกหรือไม่โอเคค่ะครบปีแล้วทุกคน Year 2โอ้โหมีคนมีโอกาสในการสอบผ่านเพิ่มขึ้นนะคะ 80% นะแล้วก็ยังไม่มีคนเรียนจบเลยนะคะเรียนจบน่าจะเป็นปีที่3นะคะเริ่มเรียนจบกันแล้วนะคอนติเนียก็คือยังมีนักเรียนศึกษาต่อ25คนเรียบร้อยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์เบรกนะคะทุกคนก็จะพักผ่อนกันคุณครูก็นั่งหาอยู่คุณครูไม่กลับบ้านกับช่องเลยเหรอคือจะอยู่แต่ที่มหาวิทยาลัยเลยนะคะเป็นซัมเมอร์เบรกคนนี้นอนกระทั่งยังชุดอย่างนี้เลยแบบลืมตาด้วยนอนแบบลืมตาเข้าห้องน้ำคนนี้ต้องอาบน้ำด่วนๆแล้วนะตัวเหม็นแล้วนะตรงมาอาบน้ำเลยอ๋อห้องน้ำเต็มห้องน้ำเต็มหรือเราควรมีเก้าอี้ให้เขาไหมมีเก้าอี้ให้เขานั่งรอสักนิดหน่อยดีกว่านะเพราะว่าห้องน้ำเต็มจัดกระจกกำงามให้ไปหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มเลยมันไม่ตรงกลางนี่เอาไว้แบบนั่งรออาบน้ำก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เขาก็คงแบบพักผ่อนไปเราก็มาดูว่าแคมปัสรีเควสของเราตอนนี้ก็คือต้องการห้องปฏิบัติการห้องครัวเพิ่มนะคะซึ่งเราก็มันสามารถขยายพื้นที่ต่อไปได้ไหมได้ห้องเพิ่มแล้วค่ะได้ห้องเพิ่มแล้วแล้วทีนี้ก็จริงๆเรามีตึกฝั่งนี้ด้วยนะแต่ตึกฝั่งนี้เราจะให้เป็นสไตล์เหมือนเดิมก็คือจะเป็นแบบห้องพักห้องลาวอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่แบบเฮฮาเวลาใช้เวลาในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์เบรกอะไรอย่างนั้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนห้องเรียนนะคะก็คือเราตรงเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอห้องปฏิบัติการทันทีเลยงั้นเราจะมาสร้างห้องปฏิบัติการดีกว่านะคะสิ่งที่เขาต้องการคือห้องปฏิบัติการในการทำครัวใหญ่ไปไหมอ่ะประมาณเนี้ยแล้วถ้าเกิดทั้งอังคารเป็นห้องปฏิบัติการเลยมันก็จะแบบอลังการฟูฟ่างั้นเราจะมาประมาณนี้แล้วกันใหญ่มากอ่ะเสร็จแล้วก็เป็นประตูเปิดตรงกลางข้างหน้าเนี่ยเราจะทำเป็นแบบที่นั่งกินของนักเรียนพอดีเลยเพราะไหนๆก็มีแบบปฏิบัติการในการทำอาหารแล้วนะเราก็มีแบบโซนทำอาหารไปซะเลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะจัดให้แบบงามๆอลังการนี่แน่นี่อาจจะเป็นสถานที่ที่เราจะจัดไอ้นี่ก็ได้นะการแข่งขันทำอาหารพอดีเลย
ตามด้วยต้นไม้กรุบกรีบต้นไม้ตรงประตูดีกว่าเข้ามาจะได้แบบสดชื่นเลยนะมีถังขยะเล็กน้อยนะแล้วก็ที่ล้างมือที่ล้างมืออยู่ตรงนี้แล้วมีต้นไม้ประกบข้างเดี๋ยวจะได้แบบดูงามๆนี่หน้าต่างแอดไปหน้าต่างแอดตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ได้แต่ตรงนี้โอเคนะมันก็ยังพอกดซื้อสร้างอะไรได้อยู่นะแต่ว่าเราไม่มีคูดอชนะคะงั้นเราก็จะไว้ประมาณเท่านี้ก็แล้วกันคือโฮงแบบโล่งโล่งโจ้งมากกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยเฮ้ยเขาต้องการ science lab ด้วยอ่ะแสดงว่าเราไม่สามารถเปิดวิชาเรียนแต่ทำอาหารอย่างเดียวได้นะเราต้องเปิด science lab เพราะฉะนั้น lab วิทยาศาสตร์เราคงต้องย้ายมาฝั่งนี้แล้วล่ะหมดกันทีทางเข้าออกก็จะอยู่2ฝั่งตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเผื่ออนาคตจะต้องให้เราสร้างห้อง VR lab อีกแน่ๆเลยนะเราเอาไว้แบบนี้แล้วกันเครื่องก็อยู่ริมนี้ในเมื่อเรามีห้องนี้แล้วนะคะเราก็จะต้อง manage course เราต้องเพิ่มคอร์สภาษาไม่ใช่ภาษาสิเพิ่มคอร์สวิทยาศาสตร์ลงไปนะแล้วเราก็จะบวกเลเวลในการเรียนการสอนของคอร์สทำอาหารให้มันเพิ่มขึ้นมันจะได้ดูแบบ expert มากขึ้นแบบเฮ้ยมหาลัยนี้ขึ้นชื่อด้านทำอาหารอะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะเพิ่มคอร์สให้เขาไปทุกอย่างก็จะน่าจะโอเคลงตัวlecture teach ต้องการเพิ่มอีกเหรอเนี่ยต้องการห้อง lecture theater เพิ่มงั้นเราก็ต้องมาทำในห้องส่วนนี้นะ lecture theater เพิ่มแต่คือตอนนี้ตังเราแบบไม่พอแล้วทุกคนทำไงดีตังหมดพอเราเปิดเทอมแล้วมีเวลาบอกด้วยนะคะว่าเราเหลือเวลาอีกกี่วันในการแบบที่จะต้องรีเควสแคมปัสนี้นะซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถทำตามที่เขารีเควสได้ทันเวลาหรือไม่นะเพราะว่าเราตังหมดแล้วนะตังเราเหลือ 15,000 ทำยังไงดีอะทุกคนตอนนี้เราก็มีลุ้นแค่ว่าหมดเดือนนึงนะเราจะได้เงินมาสร้างห้องตอนนี้ขาดคุณครูวิทยาศาสตร์1คนเราจะสร้างคุณครูในราคาที่ถูกๆมันถูกสุดละอันนี้เราก็ต้องหาตังค์เพื่อที่จะทำห้อง lecture room เพิ่มนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีพอหรือไม่เราก็ต้องลุ้นกันดูและในระหว่างนี้เราก็จะจัดการแข่งขันที่นี่เลยละกันนะเป็นการแข่งขันแคมปัสคุกออฟนะเราอาจจะได้เงินมาด้วยก็ได้บุ๊กอีเวนต์ไปนะเป็นการแข่งขันที่นักเรียนทุกคนจะมาแข่งกันทำอาหารหวังว่าเราจะได้ตังค์อันนี้มีคนมาขอให้ซื้อของอย่าเพิ่งตังค์ฉันหมดโรงเรียนแล้วแกรู้ตัวหรือไม่แกรู้ตัวหรือไม่โรงเรียนจะล่มจมอยู่แล้วนะเพราะว่าตังค์ไม่มีตั้งใจว่าจะทำโซนข้างนอกเป็นโซนอาหารนะให้นักเรียนแบบได้นั่งทานอาหารกันแต่ว่าไม่ได้แล้วตังค์หมดนะอย่างน้อยก็มีโต๊ะให้นั่งรอแก้ขัดไปก่อนก็ได้นะนั่งรอเรียนแก้ขัดไปก่อนอ่ะแล้วก็มีน้ำฟรีแก้ขัดโอ้ยตังมาสุดยอดตังเข้าแล้วค่ะตังเข้าแล้วสำหรับเดือนนี้นะผลประกอบการเรียบร้อยนะเราก็พอที่จะทำห้อง lecture theater ได้แบบทำไมติดอะไรอ่ะอ๋อติดประตูลืมไปเราสร้างประตูฝั่งนี้เอาใหม่ทำห้อง lecture theater แบบเย่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ห้องเทียเตอร์ตามที่เขาต้องการแล้วนะอันนี้มันไม่กลางๆเดี๋ยวตั้งให้กลางๆก่อนนี่โอ้ยนึกว่าจะไม่ทันซะอีกนะพอดีตังเข้าแต่ว่าตอนนี้ตังแบบเหลือ 4,000 นะทุกคนแล้วเราแบบเสียค่าสตาร์ไปเยอะมากนะเราต้องหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อให้นักเรียนของเรานั้นเพื่อให้มหาลัยของเรานั้นมีแบบมีสตางค์มีสตุ้งสตางค์อีกเดือนนึงนะคะก็จะมีการแข่งขันแล้วนะอยู่ตรงนี้นะเขาจะบอกประมาณอีกครึ่งเดือนนะคะใกล้จะถึงเวลาการแข่งขันแล้วระหว่างนี้เรามาเช็คนักเรียนโอ้โหเปิดหน้ามาเจอเอฟเนี่ยครูใจสลายเลยนะนักเรียนปี3ของเราที่พร้อมจะจบก็พอมีอยู่นะคนนี้ B เดี๋ยวส่งไปเรียนเราต้องเน้นนักเรียนปี3ก่อนนะเขาจะได้จบด้วยเกรดที่สูงๆพอคนนี้ B แล้วก็มีคน C อีกคนนึงเดี๋ยวเราเอา C ไปด้วยเสร็จแล้วปี2เรียนค่อนข้างโอเคอยู่ยังไม่เป็นไรยังไล่ทันส่วนปี1เนี่ยเพิ่งเข้ามาแล้วได้ F ได้ดีแบบเยอะโอ้ย F เยอะมาก F เยอะมากนะคะคนที่ F เยอะเราจะดูตารางเวลาซิคนที่ไม่มีเรียนแล้วได้ F น่าจะเป็นเดี๋ยวนะ
ดูเกรดเขายังไงคนนี้ก็ยังเรียนอยู่นะแล้วก็คนนี้เรียนวิทยาศาสตร์เอฟก็ส่งไปติวได้ไหมส่งไปติวส่วนตัวได้ไหมเพราะว่าคุณครูเรามันมีแต่คุณครูกุ๊กอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสามารถติวส่วนตัวได้หรือไม่ตอนนี้มีข้อความส่งขอเข้ามาแบบรีเควสเยอะมากๆนะคะแต่ว่าเราต้องเซฟตังค์ไว้ก่อนทุกคนยังพอรอได้หรือไม่ล่ะนะรอได้มือไร่ฉันรู้ว่าทุกคนอยากได้นู่นนี่นั่นแต่ทุกคนไม่รู้สถานการณ์การเงินของมหาวิทยาลัยเรานะคะตอนนี้บอกได้เลยคำเดียวว่ากำลังจะตกอับแล้วมีคนอุ๊ยถึงเวลาแล้วมาแล้วตตจานาตตตจามีเพลงด้วยคนนี้คือคนที่แบบนี่ไงคนนี้ดีเจชูมาแล้วนักเรียน3คนนี้จะทำอาหารให้ดีเจชูได้ทานนะคะตื่นเต้นอ่ะนายอย่าให้เสียชื่อโรงเรียนแล้วดีเจคือต้องปิดไฟเต้นอย่างนี้เลยเหรอในการแข่งคือฉันมองไม่เห็นสีอาหารหมดเอ้ยมาแล้วดีเจ please cheesy goblin โอ้โหถ้ากินเขาแบบเป็นไงเย้เขาปรบมือให้แสดงว่าแบบฉี่ได้เหลืออีกคนคือคนไหนอ่ะคนไหนต้องทำให้ดีเจกินดีเจชูเรียบร้อยนะหมดก็คือเราวินแล้วใช่ไหมเฮ้ยวินแล้วโอ้โหแต่ตอนนี้ตังจากที่แบบติดลบตอนนี้มา 70,000 แล้วค่ะเรากำลังจะรุ่งโรจน์ด้วยกันอีกครั้งเราจะต้องแบบหยุดสร้างตอนนี้หยุดสร้างและหาตังก่อนนะคะโอเคได้อยู่ inspection in progress คนนี้คือใครอ่ะคนนี้ชีทก๊อปปี้หนอคนนี้ก็มานี่วิสิเตอร์อุ้ยคนนี้มาหาแรงบันดาลใจในการทำอาหารนะเราต้องต้อนรับแขกยังไงเราทำอะไรได้ไหมนอกจากปล่อยให้เขาเดินเฉยๆหรองั้นระหว่างนี้ก็เช็คจดหมายกันดีกว่าเยอะมากเหลือเกินนะฮะอันนี้นี่เราได้ตังมา 2,000 คูดอทเอ้ย 2,000 เหรียญนะฮะแล้วก็ได้คูดอทมา4อันนี้ก็ผลประกอบการสำหรับเดือนโนเวมเบอร์และนี้ก็จะเป็นของที่นักเรียนขอมาในเมื่อเราชนะการแข่งขันครั้งนี้นะคะเราก็จะทำการให้รางวัลนักเรียน1ตำแหน่งมีใครต้องการอะไรเยอะๆมั้ยมี2คนที่ต้องการให้จัดอีเวนต์ Funny Free อีกแล้วนะคะรอได้ยังรอได้อยู่ตอนนี้มีแขกมาเยี่ยมโรงเรียนเราแบบค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะมีคนมาดูงานด้วยอ่ะตรงนี้ยังขยายได้อีกเนี่ยโอ้แต่เอาตังค์ที่ไหนขยายลูกเอ้ยแค่นี้ฉันก็จนแล้วตอนนี้คุณครูไม่พอ1ตำแหน่งนะเพราะว่าเราจ้างครูมาเพิ่มใช่ไหมงั้นเราก็ต้องหาคุณครูที่สามารถนี่คนนี้ประจำห้องไปเลยแล้วเราก็มาเช็คกันดีกว่าค่ะว่านักเรียนปี3ของเราที่พร้อมจะจบแล้วเนี่ยมีคนไหนที่ยังได้เกรดไม่ดีบ้างคนนี้ส่งมาเรียนเลยนะส่งมาเรียนติวแล้วก็B ก็ถือว่าต่ำก็ติวด้วยแล้วก็ B บวกก็ติวด้วยคืออย่างน้อยคุณต้อง A นะจบไปด้วยเกรดนิยมนะอันนี้เขาต้องการให้เราจัด SU Party อีกแล้วนะเราจะเซตอัพอีเวนต์กันที่เดิมนะคะจัดให้เขาหน่อยให้นักเรียนได้บัฟได้มีแรงใจในการเรียนเราจัดกันตรงนี้นะแต่ทำไมตรงนี้มันสกปรกแบบนี้เนี่ยเราต้องจ้างคนงานเพิ่มคนงานไม่พอนี่หว่ามีอยู่2คนเองอ่ะมาจ้างคนงานเพิ่มนะกันนะเอาคนที่คนนี้ถูกอยู่อ่ะมาเก็บของในห้องนี้ก่อนละกันดูสกปรกมากเลยตอนนี้นักเรียนที่อยู่ในนี้นะก็ทำการเข้าปาร์ตี้แล้วมาแดนซ์คนที่แดนซ์พอกิจจบไปก็จะได้อุ๊ยมีคนมาประเมินพอไว้ก่อนทันไหมอ่ะคือแบบอยากจะแต่งห้องนี้มากเลยอ่ะแต่ไม่น่าทันแล้วเขาเข้ามาจดแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรว่าจะแต่งเพิ่มนะคะแต่ยังไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยเพราะโต๊ะมันก็ยังน้อยเกินไปไม่เป็นไรยังเพิ่งแต่งเพิ่มดีกว่าเราลืมไปเลยอ่ะว่าตัวเองในตอนนี้นะคะต้องประหยัดเรายังมีตังค์ไม่ถึงแสนเราเก็บไว้ก่อน
พราะว่าเราต้องเผื่อการซ่อมเผื่ออะไรเสียด้วยนักเรียนทั้ง12คนของเราต้องการให้เรามีอันนี้เหมือนเป็นคลับชั้นสูงนะที่แบบคนที่ผ่านคลับเลเวลต่ำๆมาก็จะสามารถเข้าคลับนี้ต่อได้นะเราจะตั้งให้เขานี่เราตั้งให้เขาแล้วนะฮะแล้วก็ตกแต่งประดับประดาอีกแล้วนี่ฉันเสียตังค์ตกแต่งอีกแล้วรือฉันเสียตังค์อีกแล้วรือต้นไม้มันเดี๋ยวนะต้นไม้เล็กอยู่ไหนเนี่ยเราดูผิดโหมดนี่เองตกแต่งด้วยต้นไม้สองข้างนะคะแล้วก็จะวางด้วยพรมสายรุ้งไปอีกหนึ่งกรุ๊ปนี่งามงามไปงามงามไปตรงนี้จริงๆเดี๋ยวจะวางร้านค้าจริงๆน่ามีร้านค้ากับห้องน้ำเนาะห้องน้ำอีกสักห้องดีกว่านะคะตังมี 100,000 แล้วพอถูถ่ายได้อยู่งั้นระวังห้องน้ำให้เขาก่อนละกันสำหรับคนที่ปวดฉี่ห้องน้ำเราจะสักประมาณนี้1ห้องพอนี่ปึ๊บแล้วก็มีอ่างล้างมือสบู่ต้นไม้ต้องมีนะต้นไม้ต้องมีเอ้ยมันไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะมันเต็มอ่ะให้ตายเทิดให้ตายเทิดนั่นเป็นไรต้นไม้ไว้ข้างหน้าแล้วกันนะคะเรามีห้องน้ำแบบสำหรับเข้าด่วนให้เขา1ห้องแล้วก็มีโต๊ะที่นั่งให้เขาหน่อยเย้แล้วก็มีคนใช้บริการทันทีเลยนะเปิดห้องน้ำใหม่มาเนี่ยไงล่ะอุ๊ยตดดังมากดังปุ๊ดอุ๊ยตรงนี้ไม่มีถังขยะอีกแล้วนะตายแล้วไม่มีถังขยะบริการงั้นเราถังขยะไว้ฝั่งนี้แล้วก็มีต้นไม้วางแบบไม่ให้มันดูแล้วก็มีหน้าต่างให้หน่อยหน้าต่างจะได้ดูโล่งๆนะคะแล้วก็จริงๆเดี๋ยวจะตรงนี้เดี๋ยวจะวางเป็นร้านค้านะแต่ว่าเรายังไม่วางแล้วกันเก็บไว้ก่อนเรามาดูความต้องการของนักเรียนตอนนี้นะคะเขาก็อยากจะได้ของที่เป็นแบบเป็นของคลับอะที่เลเวลสูงขึ้นนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีอุ้ยอันนี้มี24คนต้องการสิ่งนี้เลยซุ้มงั้นเราจัดเลยซุ้มมาอยู่ฝั่งนี้เลยนะคะนี่เราตั้งใจไว้อยู่แล้วซุ้มอยู่นี่เลยข้างห้องน้ำเลยน่ากินสุดๆเป็นนี้แล้วก็คนขายด่วนๆค่ะคนขายที่อารมณ์ดีๆหน่อยมาเห็นไหมพอเรามีคนขายเราต้องมีคนมาใช้บริการแน่ๆเลยนะตรงนี้นะจุดๆนี้นะฮะตรงนี้เราจะวางซุ้มได้อีกประมาณ3ซุ้มด้วยกันนะงั้นเราเอาตู้น้ำย้ายเหรอพอเรามีซุ้มแบบนี้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนมุมโต๊ะให้มันประมาณนี้เดี๋ยวคนต้องต่อแถวซุ้มอ่ะเหยียบมาหน่อยเปลี่ยนมุมโต๊ะนี่มันจะขวางทางเข้าออกประตูไหมเนี่ยคงไม่หรอกมั้งไม่หรอกคิดไปเองไม่หรอกมันก็กว้างอยู่นะแบบเดินเข้ามาก็ต้องอ้อมๆโต๊ะหน่อยก่อนจะเข้าประตูห้องเรียนมันขวางไปหรือเปล่าหืมหืมนี่ประมาณนี้แล้วกันเอาไว้กลางๆเข้ามาแล้วก็ไม่ขวางประตูด้วยนะก็จะแบบมีทางเดินมาตรงนี้นะแล้วก็ซุ้มเดี๋ยวเราจะเอาซุ้มมาเพิ่มให้ตรงนี้เราก็จะทำคลับเพิ่มละกันคลับที่นักเรียนต้องการเพิ่มเดี๋ยวเราเช็คก่อนคลับที่คนต้องการเพิ่มคือคลับวิ่งตรงนี้คลับน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบคลับวิ่งเราตั้งคลับวิ่งให้เขาดีกว่าป้าบน่าน่ามีคลับวิ่งพร้อมนะคะไหนๆแล้วก็ทำในส่วนนี้แล้วนะเราก็จะทำเพิ่มให้เขาไปเลยละกันให้มันเสร็จๆไปจุดนึงเลยอันนี้เขาขายอะไรอ่ะเขาขายอาหารใช่ไหมคือรู้ว่าขายอาหารแต่ไม่แบบประเภทน้ำหรือประเภทอะไรเดี๋ยวจะตั้งซ้ำกันงั้นเราเอาฮอทด็อกให้เขาไปอีกสักร้านหนึ่งนะมันตั้งติดกันได้นี่ฮอทด็อก1ร้านราเมง1ร้านน้ำเดี๋ยวน้ำอยู่ร้านริมน้ำร้านริมแล้วก็เอาราเมงมาแล้วก็ใส่น้ำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่มีเดินเข้าตายแล้ว
งั้นเราต้องเอาราเมงออกนะแล้วเราเปลี่ยนเป็นร้านน้ำแทนเดี๋ยวเขาไม่มีน้ำกินเนี่ยเนี่ยโอ้โหเสร็จสับพร้อมจริงๆก็มีน้ำฟรีให้อยู่นะเดี๋ยวๆย้ายตู้น้ำมาไว้ตรงนี้ก่อนจริงๆก็มีน้ำฟรีให้อยู่นะแต่ว่าเด็กๆก็น่าจะต้องชอบน้ำพวกนี้ด้วยนะแล้วเราจะจ้างคนมาดูแลตรงนี้ในส่วนนี้เพิ่ม2คนด้วยกันนะเป็นคนที่อารมณ์ดีนะและราคาถูกเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็คือให้ขายของไปประดับประดาด้วยสิ่งที่เรียกว่าหน้าต่างนะเพราะว่ามันจะดูแบบมืดไปนี่มีหน้าต่างพร้อมนะแล้วก็ตามด้วยต้นไม้เล็กน้อยเนี่ยแล้วมุมนี้ก็ดูแบบเป็นรูปเป็นร่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ระหว่างนี้เราก็เช่นเคยดูเกรดนักเรียนในปี3นะคะว่ามีใครที่แบบมีเกณฑ์จะเรียนไม่ผ่านบ้างคนนี้ต้องติวนะคนนี้เราสั่งให้เขาไปติวแล้วแต่เขาน่าจะเหนื่อยนะคะงั้นคนนี้เราก็สั่งให้ติวกดเพิ่มกดย้ำไปอีกทีเผื่อเขาลืมว่าเขาต้องติวอยู่นะอ๋อแต่ว่าห้องติวก็ว่างนี่นาทำไมไม่มาติวนะแปลกใจจุงมีคนได้ B ยังโอเคพอรับได้อยู่นะเราก็สั่งให้เขาติวแล้วแต่เขาก็ยังไม่ติวนะเพราะเขากำลังแชทกับเพื่อนอยู่มีมีทอัพกับเฟรนด์เฉยก็เข้าใจแหละมันต้องมีสังคมบ้างคุณครูห้องติวว่างนะคะแต่ไม่มีนักเรียนมาติวก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันแล้วมันลุ้นกันว่าถ้าเขาเรียนจบปุ๊บเนี่ยเขาจะได้เกรดขึ้นมาเท่าไหร่นะคะจาก C น่าจะเป็น B แหละอาจจะไม่ข้ามไป A ไปอุ๊ยไม่ทันได้ B บวกหมดปีแล้วโอ้รอบนี้นะคะเราได้ของรางวัลน้อยเพราะว่าเราแบบไม่ทันจริงๆนะแต่ว่ามีเด็กเรียนจบไปทั้งหมด10คนด้วยกันนะคือเป็น10คนแรกที่เข้ามาแล้วก็กำลังศึกษาต่อ47คนคนเยอะอยู่นะแล้วมีโอกาสในการสอบผ่าน 77% ก็คือว่าเกินครึ่งแต่ว่าเราจะต้องดันให้มันมากกว่านี้ไปอีกนะ Summer break ก็ถือว่าประสบความสำเร็จของเราอีกแล้วนะที่ทำให้นักเรียนรุ่นแรกได้เรียนจบไปนะตอนนี้ทุกอย่างก็กำลังแบบปรังเข้ามาคือมีทั้งกรรมการเอ่ยก็บินเอ่ยต่างๆนานานะที่แบบเข้ามาดูโรงเรียนเราดูดิคือทุกคนเข้ามาเช็คเข้ามาตรวจแบบในช่วงซัมเมอร์เบรกของเรานะช่วงนี้เราก็จะให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตไปนะตังเราก็ไม่ค่อยมีด้วยคือในช่วงซัมเมอร์เบรกนะเราจะไม่ได้ตังจากไหนเลยนะนอกจากพวกกรรมการพวกเนี้ยที่เขาแบบมาตรวจแล้วเขาอาจจะให้ตังว่าแบบถูกใจอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนโอ้ยเก้าอี้คนแบบใช้บริการเยอะมากฉันต้องเพิ่มให้เขาหรือเปล่าแต่ถ้าเราเพิ่มเราก็จะเสียตังค์เพิ่มชิมีแต่เราก็ควรนะเดี๋ยวเพิ่มเก้าอี้ให้เขาหน่อยละกันว่าให้เขาแบบนั่งคุยนั่งชิลกันช่วงพักแล้วมันคือวางเก้าอี้ไม่ตรงแล้วคือแบบมันมีคนนั่งแล้วเราก็ไม่อยากจะบังคับให้เขาลุกออกมานะขออนุญาตบังคับเขาคงจะนั่งต่อแหละมั้งไม่นั่งนะแต่มันจำเป็นจริงๆนายขอโทษเราวางเก้าอี้ไม่ตรงเคได้แล้วนายนั่งต่อได้ในนั่งต่อได้เลยในนั่งต่อได้เลยส่วนห้องนี้นะคะก็ควรมีอะไรเพิ่มจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวเราดูซิว่าเราสามารถเพิ่มอะไรจากห้องนี้ได้บ้างเพิ่มของเล่นให้เขาได้อยู่นี่มีตู้เพลงด้วยมีตู้เพลงให้เขาหน่อยตู้เพลงอยู่ข้างๆบานเลยนี่แน่แล้วเราก็จะมีอันนี้จุดแบบจุดคู่รักไม่เอาดีกว่านะมีโซฟาให้เขานั่งกรุบกริบโซฟาให้เขานั่งแบบกรีบๆนี่มีโต๊ะแม้ไม่มีนะstudent lounge นี่อุ้ยมี dance floor ขาดไว้ได้จริงๆ dance floor เราไว้ริมนี้เลยเฮ้ย dance floor ไว้หน้าบาร์เนี่ยแหละมาเออมี dance floor ให้เขาด้วยแล้วก็โต๊ะคัสสมาคมเหมือนจะน้อยไปเดี๋ยวเราตั้งเพิ่มให้เขาหน่อยปึ๊บตั้งเพิ่มให้เขาหน่อยเขาจะได้นั่งกันนี่ตรงกลางก็เราจะใส่เป็นไอ้มีโต๊ะนี้ด้วยนะเลยลองซื้อมาดีกว่าเอ้ยโต๊ะคู่รักแบบกลางเลยกลางห้องเลยนี่ใครมานี่คือแบบรู้กันทั้งมหาลัยอะใครเดทนะ
เป็นโต๊ะที่ต้องจองข้ามปีนะว่าแบบคิวเยอะมากเพราะมีโต๊ะเดียวโอเคตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมีความสุขกันพอแล้วนะแล้วก็เราจะยังไม่ start next year เราจะให้เขาแบบได้ใช้ชีวิตแล้วกันนะช่วงนี้ให้เขาแบบเพิ่มความแฮปปี้แล้วก็เพิ่ม energy นะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ได้พักผ่อนนะเดี๋ยวจะแบบโอ้เดี๋ยวจะใช้ชีวิตเรียนกันเกินไปนะเราให้เขาได้ summer break แบบของจริงมั่งในระหว่างนี้นะเราก็จะตัดพาร์ทเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะใครที่ชื่นชอบอยากดูชีวิตในมหาวิทยาลัยของเราต่อไปนะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพาร์ทนี้ไปก่อนขอตัวละบ๊ายบาย